BYD เตรียมเผยไอเทมเด็ดรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กราคาถูกที่ทุกคนสามารถซื้อได้พร้อมชนเนต้าวีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Reve Automotive ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจะทำการเปิดราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกอย่าง BYD Atto 3ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ชาวไทยหลายคนรอคอยเนื่องจากว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันทันสมัยแม้ว่าราคาคาดการนั้นอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่จะได้นั้นค่อนข้างที่จะคุ้มค่าและหลังการเปิดตัวทำตลาด BYD Atto 3ในช่วงปลายปีนี้ในปีหน้าบริษัทมีแผนจะเดินหน้าเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น BYD Dolphin และ BYD Seal และอีกหนึ่งรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจที่ทาง BYD ประเทศจีนกำลังจะมีการเปิดตัวนั่นก็คือ BYD Seagullหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะอยู่ในกลุ่ม Ocean Series ของ BYD ซึ่งจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่น Entry ที่มีราคาถูกสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยคาดว่าตัวรถนั้นจะถูกวางตำแหน่งต่ำกว่า BYD Dolphin โดยขนาดตัวรถของ Seagullนั้นจะมีความยาว 4,070 มม.กว้าง 1,690 มม.สูง 1,540 มม.ระยะฐานล้อยาว 2,420 มม.โดยขนาดตัวรถนั้นจะมีความยาวเท่ากันกับ BYD Dolphin แต่แคบกว่าเล็กน้อยและมีระยะฐานล้อที่สั้นกว่าแม้ว่า Seagullจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่การออกแบบรวมไปถึงเทคโนโลยีของรถนั้นจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ใน BYD Dolphin ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม BYD E-Platform 3.0 รวมไปถึงเทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่แบบ Cell to Packจากภาพของตัวรถที่ถูกใช้วิ่งทดสอบรวมไปถึงภาพเรนเดอร์นั้นจะเห็นได้ว่าด้านหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับโคมไฟหน้าขนาดใหญ่และที่ปัดน้ำฝนแบบใบเดียวซึ่งน่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดของ BYD และด้วยขนาดของระยะทันล้อที่สั้นจะเห็นได้ว่าแถวหลังของผู้โดยสารนั้นเกือบจะชิดส่วนท้ายของรถนั่นจะทำให้พื้นที่เก็บของด้านท้ายของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้น้อยลงไปด้วยแต่ด้วยการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่เน้นการใช้งานในเมืองในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระจึงไม่น่าจะส่งผลต่อการใช้งานมากนักส่วนข้อมูลของคุ้มพลังขับเคลื่อนยังไม่เป็นที่แน่ชัดโดยสื่อด้านยานยนต์ของฝั่งประเทศจีนคาดการว่าตัวรถจะใช้สเปคเดียวกันกับ BYD Dolphin โดยจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด95แรงม้าแบตเตอรี่ความจุ 30.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด301กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่นมอเตอร์177แรงม้าแบตเตอรี่ความจุ 44.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกล405กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเรื่องของราคาจำหน่ายนั้นแน่นอนว่าราคาจะต่ำกว่าของ BYD Dolphin อย่างแน่นอนและหากมีการเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นเช่นเดียวกันกับ Neta V คาดว่าราคาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 5.7 ไปจนถึงไม่เกิน 6.7 แสนบาทและหากเป็นการเปิดตัวในช่วงเวลาของการสนับสนุนของทางภาครัฐที่อุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1.5 แสนบาทต่อคันจะช่วยให้ BYD Seagullนั้นมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นไปอีกก็ต้องมาติดตามกันต่อว่า BYD ประเทศไทยจะมีแผนนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เข้ามาทำตลาดหรือไม่หลังจากที่จีนนั้นมีแผนจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงหาก BYD Seagull เปิดตัวมาในช่วงราคา 500,000 บาทต้นๆจะน่าสนใจหรือเปล่าเมื่อเทียบกับ Neta V คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ